สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปตามหาถิ่นชมพู่อร่อยของเมืองเพชรนะครับชมพู่เมืองเพชรไม่ใช่คณะลำวงนะครับก็มีคณะลำวงชมพู่เมืองเพชรแหละครับบ้านเขาก็อยู่แถวนี้แหละครับตำบลคลองกระแชงอยู่ใกล้ๆสารกลางจังหวัดนี้แหละครับแต่ชมพู่เมืองเพชรที่เป็นผลไม้ครับที่อร่อยมีชื่อเสียงนั่นนะครับจะอยู่ที่ตำบลหนองสโนครับอยู่บริเวณแถววัด4 วัดนะครับก็คือวัดบันไดทองวัดขุนตราวัดสิงห์แล้วก็วัด3 วัดวัดขุนตราวัดสิงห์แล้วก็วัดบันไดทองนะครับซึ่งผมก็จะไปตามหารอบๆนั่นแหละครับ3 วัดนั่นแหละครับถือว่าเป็นบริเวณนั้นแล้วกันส่วนสวนชมพู่คงไม่ได้แวะเข้าไปดูแต่ให้ดูบริเวณ3 วัดเนี่ยชมพู่ที่จะปลูกที่มีรสชาติดีที่สุดก็คืออยู่บริเวณแถว3 วัดนี้นะครับซึ่งก็ยากสักนิดหนึ่งที่จะปลูกนะครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่มีจำกัดแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่มากนะครับแต่ก็คุ้มค่านะครับใครอยากจะดูวิธีปลูกวิธีอะไรเนี่ยหาดูใน YouTube ได้มีคนทำไว้แล้วนะครับบริเวณอยู่ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมผ่านตรงนี้ผ่านหน้ากกต.ไปก็จะไปแถววัดขุนตราวัดบันไดทองก็กลัวจะหลงเหมือนกันแต่ผมไปถูกนะครับ3 วัดเนี่ยครับแต่ว่ามันจะวนไปหากันโดยทางลัดเนี่ยมันก็ไม่แน่ เดี๋ยวนะครับเริ่มที่วัดขุนตราก่อนแล้วกันพอจะถึงก่อนนะครับนี่ครับจัมโบ้หมูกระทะอยู่ทางไปก็เปิดได้นะครับเมืองเพชรสามารถที่จะนั่งกินอาหารได้ตลอดคนกรุงเทพก็มาเที่ยวบ่อยๆนะครับเมืองเพชรอยู่ใกล้ครับช่วงนี้ก็ส่งออกไม่ได้หลายอย่างนะเช่นปลากระพงปลาอะไรเนี่ยครับส่งออกไม่ได้หรือสินค้าโอท็อปอะไรที่ผลิตในเมืองเพชรเนี่ยครับผลิตได้หลายอย่างแต่ส่งออกไม่ได้บ้างไปต่างจังหวัดไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับเนื่องจากสถานการณ์ไม่สู้ดีของก็จะเหลือขายเยอะแยะครับคนเมืองเพชรก็ช่วยกันกินช่วยกันซื้อกันนะครับก็เพิ่งจะได้มากินของดีๆก็ช่วงนี้แหละครับปกติเขาเอาไปขายกันขายคนต่างจังหวัดบ้างขายต่างประเทศบ้างนะครับที่แรกก็คือวัดขุนตราเป็นถิ่นที่ชมพู่มีรสชาติดีที่สุดนะทั้งที่พันธุ์ชมพู่นี้ก็คือมีพ่อค้าที่ล่องเรือไปขายจากแม่น้ำเพชรไปโผล่ที่สมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็ล่องไปแม่น้ำเจ้าพระยาอีกนะคือจากแม่น้ำเพชร เรียบฝั่งทะเลตรงอ่าวไทยแล้วก็ไปแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไปจนถึงนครสวรรค์นะครับพ่อค้าเมืองเพชรเนี่ยนะครับล่องเรือไปจนถึงนครสวรรค์แต่กิ่งชมพู่นั้นน่ะได้มาจากตรงไหนมิก็ไม่ทราบได้เลยเพราะว่าคนที่มาคนแรกเขาก็ไม่ได้บอกลูกหลานไว้ครับว่าเขาเอาพันธุ์มาจากไหนก็สันนิษฐานว่าตั้งแต่นครสวรรค์มาจนถึงสมุทรสงครามเนี่ยไม่รู้เอาพันธุ์มาจากไหนยังไงแล้วก็มาปลูกตรงนี้บริเวณนี้ตรงนี้แหละครับคือวัดขุนตราแล้วก็เชื่อมต่อด้วยวัดสิงห์ตรงนี้เป็นถิ่นชมพู่นะครับทำไมชมพู่เมืองเพชรเนี่ยจึงกรอบอร่อยก็เพราะว่าภูมิประเทศหรือว่าลักษณะดินที่นี่นะครับมันไม่ได้ชุ่มน้ำมากมายน้ำพอดีแห้งๆคือถ้าจะให้ชมพู่ดีๆก็คือจะต้องไม่แห้งเกินนะครับคือถึงขนาดแช่น้ำท่วมอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับจะต้องแห้งหน่อยนึงนะมันจึงจะกรอบนี่นะครับจากวัดขุนตรามาวัดสิงห์ทั้งฝั่งโน้นแหละครับคือจะมีชมพู่ปลูกแต่ผมก็ไม่รู้สวนอยู่ตรงไหนบ้างนะครับคือปลูกได้ที่ริมแม่น้ำหน่อยนึงครับแต่ไม่ใช่น้ำท่วมเจิงนองนะคือมีน้ำบ้างไม่ถึงขนาดแห้งแล้งหรือมีน้ำมากเกินไปถึงจะปลูกชมพู่ได้ดีนะครับนี่นะครับบริเวณนี้แต่ผมไม่เห็นต้นชมพู่นะคือต้องเข้าไปลึกๆถึงจะมีต้นแต่ก็คือบริเวณนี้เป็นที่ปลูกชมพู่นะครับนี่ก็ให้ดูภูมิประเทศเมืองเพชรในช่วงโควิดคนไปไหนไม่ได้เราก็ท่องเที่ยวใกล้ๆนะครับนี่ครับบรรยากาศก็จะดีนะครับสวยงามมีต้นไม้เยอะบริเวณนี้นะครับนี่นะครับเขาถ้าใครจะปลูกชมพู่ก็ปลูกได้นะครับแต่ก็มีไม่มากเพราะว่าดูแลยากครับครับนี่ไงชมพู่เพชรสายลุงไงตรงนี้มีเพชรสายลุงเนี่ยเขามาขายตรงแถวไหนนี่แหละตรงนี้ก็คือเป็นถิ่นเลยน่าจะมีเขาปลูกที่นี่บริเวณนี้แหละครับทำไมที่อื่นในประเทศไทยจึงปลูกได้ไม่อร่อยเท่าที่นี่ก็เพราะว่าภูมิประเทศด้วยอากาศด้วยดินด้วยมันเหมาะสมแล้วออกมาเป็นอย่างนี้ครับคือนี่ครับอบต.หนองสโนนะครับอยู่ตรงนี้เลี้ยวไปบ้านนาโพนี่ครับเนี่ยครับก็คือในเมืองเพชรเนี่ยก็พอจะมีน้ำชลประทานมาถึงเหมือนกัน แต่ถ้าช่วงหน้าแล้งเนี่ยน้ำก็ไม่พอเพียงกันว่าจะทำได้ทุกคนนะครับแต่ถ้าปลูกชมพู่เนี่ยทำได้อยู่เพราะใช้น้ำไม่มากก็คงคือในช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็ให้ปลูกพืชน้ำน้อยปลูกพืชที่มีน้ำน้อยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าน้ำจะดีก็คือในช่วงนี้ควรจะมีน้ำเต็มแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับเป็นถิ่นที่เขาปลูกชมพู่กันชมพู่เพชรสายลุงออกมาทางชนบทนิดนึงคือที่จริงวัดบันไดทองอยู่ใกล้ตรงนั้นแหละครับแต่ผมจะเลยไปดูว่ามันจะมีทางเลี้ยวไปไหมหรือต้องกลับทางเดิมถือว่าบันไดทองก็เลยวัดขุนตาไปนิดเดียวแต่ตอนนี้เราทะลุออกวัดขุนตามาวัดสิงห์ถิ่นปลูกชมพู่เพชรสายลุงที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย เป็นชมพู่พันธุ์ที่อร่อยที่สุดอ๋อได้ละก็คงเลี้ยวตรงนี้แหละครับไปเพชรบุรีไปตัวเมืองไปตรงนี้ได้นะครับมาถึงจันผารู้แล้วถึงจันผานี่ก็จะไปทะลุวัดกุดีวัดกุดีหรือเปล่านะวัดกุดีแล้วก็วัดวันในทองทะลุชุมชนมุสลิมสุเหร่าจะไปทะลุวัดก่อนวัดกุดีก่อนแล้วก็ไปสุเหร่าก็อยู่คนละฝั่งวัดอยู่ฝั่งนี้สุเหร่าอยู่ฝั่งโน้นอันนี้ถึงแล้วครับข้างหน้าเนี่ยวัดกุดีเห็นไหมขอวัดกุดเขาอ่านว่าวัดกุด วัดกุดนะครับเลยไปอีกไกลก็วัดเขาตะเข่าเห็นไหมวัดกุดอยู่ฝั่งนี้มีลิงอีกเหมือนเดิมนะแห้งเกียร์นะไปไหนก็เจอนะยิ่งกว่าลพบุรีนั้นเนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้เป็นวัดฝั่งโน้นเป็นสุเหร่าครับฝั่งนั้นเป็นสุเหร่านะครับนี่นะครับเจอแล้วครับเห็นไหมครับที่จริงบ้านแหลมก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยถ้ามาทางนี้นะครับถ้ามาทางลัดคลองโคนน่ะแล้วเลี้ยวมาบ้านแหลมจะอยู่ใกล้ๆเลยครับเนี่ยอิสลามมีสุเหร่านะครับที่อิสลามกับพุทธตรงนี้คืออิสลามกับพุทธเท่าเทียมกันเลยคือหมายถึงว่ามีประชากรพอๆกันนะครับตรงนี้นะฮะ นี่นะครับก็มาถึงบ้านกลุ่มแม่เฉลียวบ้านกลุ่มอ๋อข้าวหลามบ้านบางปลาหมอนะครับนี่นะครับจากวัดกุดสุเหร่านะครับบ้านกลุ่มคนละตำบลแล้วนะครับเมื่อกี้ตำบลหนองสโหนอันนี้มาตำบลบ้านกลุ่มนะครับบ้านกลุ่มก็เป็นถิ่นข้าวหลามบ้านกลุ่มหนองสโหนนั่นก็คือชมพู่เพชรสายลุงอีกนิดเดียวก็จะถึงวัดบันไดทองวัดต่างๆสังเกตง่ายๆก็จะมียอดเมนเห็นแต่ไกลนะครับเมนนี่จะสูงกว่าเมนจะมีอะไรที่ปล่องไฟสูงก็จะเห็นแต่ไกลเห็นตั้งแต่ไกลเลยนะครับเมื่อกี้ผมก็มองเห็นแล้วนี่นะครับวัดบันไดทองน่าจะมีงานศพเพราะว่ามีไฟมีจริงนะเห็นไฟอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงเวลามีงานศพนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดนึงนี่นะครับวัดบันไดทอง